ลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องโลยาไลฟ์ชาแนลวันนี้พวกเรามากับมิ้นเนี่ยมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของหลายๆคนเลยนั่นก็คือพวกเราจะมาบอกต่อ10น้ำหอมราคาไม่แพงที่ควรมีค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพวกเราเลือกน้ำหอมที่อยู่ในช่วงราคา 1,000 บาทต้นๆนะคะแต่ไม่เกิน 3,000 บาทก็คือราคาน่ารักเป็นมิตรกับกระเป๋าตังค์แล้วก็ยังให้เนื้อกลิ่นที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกนะคะก็คืออลิซาเบธอาร์เดน Fifth Avenue นั่นเองค่ะใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นแรกๆที่เราเนี่ยมีในกลุ่มเลยแล้วน้องก็คือกลิ่นดีมากๆเป็นโทนฟลอรัลเลยนะคะดอกไม้จ๋าๆคือตัวเนี้ยแบบกลิ่นดีมากและราคาถูกมากเลยเนาะเดี๋ยวเราจะแปะราคาไว้ให้คือมันดีมากจริงๆตัวนี้นะให้อารมณ์เหมือนเราเดินเล่นชิลๆช้อปปิ้งอยู่ถนน Fifth Avenue เป็นบรรยากาศของอากาศชื้นๆเนาะแสงแดดสีทองเฉิดฉายเป็นโทนไบรท์นะคะกลิ่นมีมิติมากๆใช่ค่ะเนื้อกลิ่นเนี่ยมีความหรูแบบมีระดับนะคะแล้วก็ความรู้สึกจะให้รู้ความรู้สึกแบบเหมือนอากาศเวลาที่มันชื้นๆน่ะเหมือนแบบเป็นไอเย็นๆปะทะเข้ามาที่เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปตัวเนี้ยเป็นน้ำหอมแนวฟลอรัลซึ่งถ้าดูจากโน้ตกลิ่นเนี่ยจะเห็นว่ามีดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะคะต้องชื่นชมคนปรุงมากๆเลยเพราะว่าหลายๆดอกไม้มารวมกันแล้วอ่ะมันทำให้กลิ่นมันลงตัวใช่เขาปรุงมาลงตัวมากๆเลยเนาะหลับตาแล้วแบบนึกถึงแบบช่อดอกไม้ช่อใหญ่ๆหรือว่าร้านดอกไม้ที่แบบเต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์อะไรเงี้ยใช่ค่ะตัวนี้ก็คือเล็กคอมเมนต์มากๆเป็นน้ำหอมถูกและดีดมสบายกลิ่นผู้ดีหอมมากๆค่ะต่อมานะคะก็ยังคงอยู่ที่แบรนด์อลิซาเบธอาร์เดนตัวนี้ก็คือชื่อว่าไวท์ทีนะคะเป็นกลิ่นชาขาวที่แบบดีมากๆน้องจะให้อารมณ์เดียวกับตัวบูการีออเดอร์บลังนะคะที่เป็นชาขาวคือสไตล์กลิ่นเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่ว่าอลิซาเบธอาร์เดนไวท์ทีเนี่ยราคาถูกกว่านะคะแล้วก็หาซื้อง่ายกว่าด้วยใช่คือใครที่ชอบชาขาวเนี่ยตัวเนี้ยจะต้องมีในลิสต์เลยคืออลิซาเบธอาร์เดนไวท์ทีนะคะกลิ่นเขาเป็นชาขาวผู้ดีมีความนุ่มๆละมุนนะคะมินจะนึกไปถึงพวกครีมบำรุงผิวที่เป็นกลิ่นชาขาวอะไรแบบนั้นน่ะหอมแบบผู้ดีมากๆใช่ค่ะคาแรคเตอร์กลิ่นก็คือให้กลิ่นที่สะอาดสุขุมคุณหมอหรือพยาบาลอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเซฟสำหรับคนรอบข้างด้วยมาดูตัวถัดไปบ้างดีกว่านะคะก็คืออาริอานาแกรนเดอลิขาวค่ะใช่ค่ะเป็นน้ำหอมจากฝั่งเซเลบริตี้เนาะใช่คือกลิ่นดีจนตกใจใช่ไม่ได้คาดหวังว่าน้ำหอมเซเลบริตี้จะทำกลิ่นดีขนาดนี้เนาะใช่ค่ะน้ำหอมหลายๆขวดของอาริอานาแกรนเดก็คือกลิ่นดีแต่วันนี้เราขอเลือกหยิบน้องคลาวขึ้นมาเพราะว่ากลิ่นเขาเนี่ยให้กลิ่นที่คล้ายๆกับตัว MFK 540เนาะที่เป็นตัวบาคาร์ดรูซใช่กลิ่นเขาหวานแพงมากคือดมแล้วมีความเสียวฟันเล็กน้อยเพราะว่ามันนึกไปถึงกลิ่นถุงมือยางร้านหมอฟันอะแบบคล้ายๆตัว MFK 540เลยใช่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีความครีมมี่มากกว่าเหมือนแบบเนื้อครีมแบบขนมแน่นๆ นะคะความหรูก็จะไม่ได้เท่าแต่ว่าถ้าดมห่างๆก็คือเหมือนนะคะจากการที่เราดมแบบตัวอื่นๆที่เขาว่าดูเอ็มเอฟเคมาหมายว่าตัวอาริอานาแกรนเดคลาวเนี่ยเหมือนที่สุดนะคะแล้วก็เนื้อกลิ่นเนี่ยถ้าดูจากในโน้ตจะเห็นว่าอุ๊ยมันเต็มไปด้วยสารพัดแบบกลิ่นที่มันจะดูหวานแล้วก็ดูเลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าพอดมจริงๆแล้วอะคือมันไม่เลี่ยนเลยแล้วไม่อะเคยแบบฉีกกลิ่นนี้ไปแล้วมีคนที่เขาไม่ชอบใช้น้ำหอมอะเขาทักว่าตัวเนี้ยหอมไม่ก็เลยรู้สึกเซอร์ไพรส์มาเพราะตอนแรกแบบเข้าใจว่ากลิ่นเนี้ยมันอาจจะหนักไปหรือมันอาจจะเลี่ยนไปสำหรับบางคนเป็นน้ำหอมตัวนึงที่คุ้มค่ามากๆใช่ก็แนะนำให้ไปลองนะคะตัวนี้คือกลิ่นหวานติดทนแล้วก็ฟุ้งกระจายดีมากๆอยู่ทั้งวันค่ะตัวถัดมานะคะก็คือโคลเอลูอีดีทีนั่นเองใช่ตัวนี้เนี่ยชอบที่สุดในไลน์โคลเอเลยค่ะคือกลิ่นดีมากเป็นกลิ่นแบบหอมอ่อนสามารถฉีด everyday ได้เลยกลิ่นเขาเป็นแนวกุหลาบแป้งๆเนาะมีความละมุนเล็กน้อยปนมากับซิตรัสเปรี้ยวๆสดชื่นใช่ค่ะฟิลก็เหมือนกับเอากุหลาบมาลอยน้ำอะกลิ่นน้ำกุหลาบใสๆเย็นๆแล้วก็ตัวเนี้ยกลิ่นคล้ายกับ MFK รูอาราโรสด้วยนะคะกลิ่นคล้ายจริงๆอยู่บนสวรรค์กลิ่นเนี้ยกลิ่นอาราโรสอะคุณแม่คือชอบมากแล้วก็บอกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบหอมเหมือนอยู่บนแบบสวรรค์ที่แบบว่ามีดอกกุหลาบขึ้นเต็มไปหมดอย่างเงี้ยตอนที่เอา MFK รูอาราโรสให้คุณแม่ดมอะรีแอคชั่นแรกคือ
อุ๊ยหอมเหมือนกลิ่นสวรรค์คือแบบมันเป็นจินตนาการของเขาที่รีแอคกลับมาก็เลยรู้ว่าคุณแม่ชอบ MFK แล้วทีเนี้ยเคยลองฉีดโคเอรูตัวเนี้ยนะคะลงแขนแล้วเอาไปให้คุณแม่ดมแล้วก็หลอกถามว่าเอ้ยแม่ชอบกลิ่นนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอแม่ดมก็คือแม่บอกอุ๊ยใช่กลิ่นนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันให้กลิ่นสไตล์เดียวกันจริงๆใช่แล้วตัวนี้ก็คืออยู่ในราคาที่โอเคไม่เกิน 3,000 ด้วยนะคะน่าลงทุนมากๆเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะโน้ตกลิ่นเอาไว้หลักๆ ก็จะเป็นกุหลาบแล้วก็แมกนูเลียแล้วก็มีกลิ่นเกรฟฟรุตที่มันทำให้สดชื่นแต่กลิ่นไม่ไปทางหนักเลยนะเป็นกุหลาบใสๆโปร่งๆอะค่ะตัวถัดไปนะคะก็คือชองปองมองซิเออร์ดูมาตินนะคะตัวนี้เป็นน้ำหอมผู้ชายเราเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ฉุนเลยผู้หญิงก็สามารถใช้ได้เหมือนกันใช่ตัวนี้คือกลิ่นดีมากอะในราคาที่แบบเอาจริงๆคือแค่พันต้นๆแล้วแบบให้กลิ่นแนวอโรมาติกที่ใช้ง่ายสบายๆผ่อนคลายแบบดูดีมากๆแล้วก็ฉีดได้ everyday ฉีดไปไหนก็ได้แบบใช้ได้ไม่ต้องกลัวเปลืองเลยนะคะใช่แล้วกลิ่นเขาก็ไม่ซ้ำใครด้วยนะเป็นแนวซิตรัสที่ยังไม่ค่อยเจอในตัวไหนเลยเออแบบดูมีระดับอะตัวนี้เราก็เคยรีวิวไว้ในน้ำหอมผู้ชายที่เราใช้ด้วยนะคะใช่เป็นกลิ่นสดชื่นสะอาดมีความเขียวๆกำลังพอดีเลยค่ะตัวถัดไปนะคะก็คือ Nautica Voyageนะคะตัวนี้ก็คือน้ำหอมถูและดีอ่ะคือกลิ่นดีมากเป็นแนวควาติกแล้วก็มีความสดชื่นแบบ refreshing มากๆแบบตัวนี้ดีมากเป็นอีกแนวหนึ่งเนาะของแนวซิตรัสควาติกใช่ใช่กลิ่นเขาจะมีโทนหวานๆของดอกบัวแล้วก็ดอกไม้อะไรเงี้ยมันเลยเป็นกลิ่นแนวควาติกที่มีความติดหวานขึ้นมาด้วยแล้วก็ใช้ง่ายมากจริงๆผู้หญิงก็ฉีดได้เหมือนกันขวดนี้จริงแบบน้ำใสๆหวานๆสปอร์ตสะอาดนะคะคนมีติดบ้านไว้เลยใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะค่ะตัวถัดมาจากบ้านแอนนาซุยนะคะค่ะตัวนี้ก็คือแอนนาซุยเมอร์เมดนั่นเองหรือว่าน้องนางเงือกนะคะใช่ขวดสวยมากแบบประทับใจมากทั้งขวดทั้งสีน้ำทั้งกลิ่นคือเลอค่ามากๆไม่ได้มีดีแค่ตัวหน้าตาขวดไม่ได้หลอกเราแต่ว่ากลิ่นคือดีด้วยโอ้คือกลิ่นเขาเป็นกลิ่นแบบชวนฝันมากๆเลยนะคะเหมือนได้ลงไปท่องโลกใต้ทะเลอะไรแบบนั้นเลยอะกลิ่นคือแบบหวานใสๆแล้วก็ฟุ้งกระจายตัวไกลมากหลายเมตรคือแบบสเปรย์เดียวแบบฟุ้งมากตัวนี้เหมาะกับคนที่ชอบกลิ่นโทนหวานแล้วก็ฟรุตตี้ชอบน้ำหอมที่ให้กลิ่นน่ารักน่ารักแล้วก็ฟุ้งฟุ้งโป่งโป่งแบบลุคเด็กๆสดใสอะไรเงี้ยก็คือแอนนาซุยเมอร์เมดออกแนวผู้หญิงสวยหวานเนาะเป็นกลิ่นแบบน้ำผึ้งบางๆเคล้ามากับลิ้นจี่แล้วก็มีดอกพีโอนี่ละมุนหยิบใช้ง่ายค่ะค่ะตัวถัดมานะคะก็คือ Versace Bright Crystal EDT นั่นเองเออตัวนี้ฮิตมากๆหลายคนแนะนำแล้วเราก็จะแนะนำค่ะก็เป็นแนวหวานใสๆอีกตัวหลายคนอาจจะแบบใช้บ่อยเห็นบ่อยแล้วแต่ว่ามันดีจริงๆมันต้องเอามาจัดในหมวดถูกและดีนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาจริงๆแบบเคยใช้ง่ายมากและให้แนวกลิ่นที่ผู้หญิงหลายๆคนน่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นกลิ่นสไตล์คุณหนูอะหอมหวานใสๆน่ารักน่ารักแล้วก็เปิดมาด้วยกลิ่นส้มยูสุที่แบบสดชื่นสปาร์คลิงมากๆใช่ผสมมากับดอกไม้นะคะกลิ่นก็หวานสบายๆอ่ะใช่ถ้าจะพูดถึงน้ำหอมสักตัวที่ฉีดแล้วฟุ้งกระจายได้ดีมีความแบบแอร์ลี่ค้างอยู่ในอากาศมีความแบบไม่ได้หนักถ้าเราฉีดกลิ่นนี้แล้วเราเดินผ่านอะกลิ่นมันจะแบบมันจะลอยตามหลังเราอะเออก็คือตัวนี้เลย Versace by Crystal เป็นน้ำหอมกันตายนะคะใส่ไปเที่ยวไปเดทได้ตลอดเลยตัวเนี้ยมาดูตัวถัดไปบ้างดีกว่านะคะตัวถัดไปนะคะก็คือน้ำหอมจากบ้านคาวเลอกาเฟลกลิ่นเฟอร์เดย์ฟิเชอร์นั่นเองตัวนี้ก็เป็นเฟเวอริตของพวกเราเนาะใช่มินชอบมากคือมันหอมมากเป็นกลิ่นแบบดอกพีชเปรี้ยวๆหวานๆน่ารักน่ารักกลิ่นแบบสดใสสดชื่นมากๆเลยอะใช่ตัวนี้คือตั้งแต่ที่ได้ลองกลิ่นตัวนี้ครั้งแรกก็คือตกหลุมรักเลยแล้วก็รีบคว้าเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะคะแล้วราคาคือน่ารักมากๆแค่พันต้นๆเองโอ้ใช่คือตัวนี้เป็นกลิ่นที่มิ้นใช้แล้วก็ติดทนด้วยนะอาจจะโชคดีคือเป็นกลิ่นน้ำหอมที่หอมอ่อนๆแต่ติดทนนะคะอยู่ได้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงเลยใช่ถ้าใครชอบกลิ่นพีชแนะนำเลยนะคะใช่ค่ะตัวสุดท้ายนะคะจากบ้านมอนเทลปารีสใช่ตัวนี้ชื่อกลิ่นว่าออสเลตเตอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมที่อาจจะฉีกแนวจากน้ำหอมทั้ง9ตัวที่เราได้รีวิวมาทั้งหมดแต่ว่าถ้ามองถึงราคาเทียบกับเนื้อกลิ่นแล้วอะหมายมองว่ามันคุ้มมากๆคือเนื้อกลิ่นแบบอลังการมากแบบเทียบนิชแบรนด์ได้เลยใช่ใช่คือมันหอมแพงมากมันเป็นกลิ่นของหนัง
หนังกลับหรูๆแล้วก็แบบให้ฟีลแบบผู้ดีอ่ะคือเป็นกลิ่นหนังกลับหรูๆแต่ว่ามีความสดชื่นโปร่งๆแทรกเข้ามานะคะก็คือไม่ได้ใช้ยากเลยใช่แล้วดมแล้วแบบมันให้ความรู้สึกผ่อนคลายด้วยอ่ะมันเป็นน้ำหอมที่แบบอีกระดับนึงอีกขั้นนึงอะไรอย่างเงี้ยในราคาที่ถูกด้วยนะใช่แล้วตัวนี้ก็คือเห็นเขาบอกว่ากลิ่นมันคล้ายกับทอมฟอร์ดทัสกันเลเตอร์ใช่ปะจริงๆพอดมเทียบกันนะก็คือคล้ายนะก็คือลิงก์ถึงกันเลยเพียงแต่ทอมฟอร์ดเขาจะเป็นสไตล์แบบแน่นๆนะกลิ่นมันจะแบบมีสไตล์มากกว่าแนวสปอร์ตแน่นๆใช่ใช่แต่ว่าออสเลเตอร์คือจะใช้ง่ายกว่านะคะแต่เนื้อกลิ่นนะเหมือนใช่ในราคาแค่เท่าไหร่นะ 2,000 ต้นๆไม่เกิน 3,000 นะอืมใช่ค่ะคือดีมากๆตัวนี้ก็คือผู้หญิงใช้ได้แล้วก็ผู้ชายก็ฉีดได้เหมือนกันใช่วันนี้เราก็เอาน้ำหอมทั้งหมด10ตัวมาฝากนะคะคิดว่าจะถูกใจหลายๆคนแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมีน้ำหอมในดวงใจที่คิดว่าเป็นน้ำหอมที่ถูกและดีเนาะใช่ก็ฝากคอมเมนต์ใต้ยาบอกต่อๆกันได้เลยนะคะใช่ค่ะเผื่อเราจะไปลองตำบ้างนะคะวันนี้พวกเราก็ลาไปแล้วค่ะใครอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันนะคะใช่วันนี้ไปแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะ